ไงต่อพี่น้องเอ็กเอาใช่ป่ะไปด้วยแอมเนี่ยพี่น้องแอมไปนั่นมานะครับแอมไปไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราครับพี่น้องอันนี้คือตั้งใจปลูกไหมไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่พอฉีดมาก็มาเจอตรงนี้ก็ฉีดไปด้วยนี่คือพารายอง7พี่น้องพอเจอฮอร์โมนระบบของผู้จัดการมันกลายเป็นอย่างนี้เลยเป็นระยอง17พี่น้องคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า17จริงแล้วมันจะมีหัวไหมเนี่ยเฮ้ยน้อยลองได้น้อยลองดูเราลองเก็บระบบผู้จัดการมันเนี่ยมันมีหัวป่ะพี่น้องที่เห็นนี่นะครับ2ต้นนะครับ2ต้นระยอง7โดนฮอร์โมนผู้จัดการไปเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องระยอง7ปกตินะพี่น้องระยอง7แต่มันจะมีต้นเดียวไม่มีกิ่งที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับแต่พอเจอระบบของผู้จัดการไปนี่มันกลายเป็นระยองพุ่มเตี้ยเลยนะพี่น้องมันเป็นเตี้ยเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะลงหัวนะฮะมันจะลงหัวอันนี้ปลูกก่อนกี่เดือนป้าติ่งหรือปลูกพร้อมๆกันป้าติ่งครับมันน่าจะขึ้นเองหรือเปล่าเรือมันขึ้นเองมันเรืออ๋อมันเรือก็คือพร้อมๆกับของเราเนี่ยเนาะมันเรือก็ความหมายก็คือมันเรือก็คือความหมายว่ามันทิ้งแล้วมันขึ้นงอกมาเองแต่ธรรมชาติของมันใช่แล้วก็เพราะว่าที่ปีแล้วมันปลูกระยองเก็ดพอขึ้นมาฉีดปุ๊บก็เลยคนงานก็เลยไปฉีดไปด้วยใช่อย่างที่เห็นพี่น้องดินแข็งใช่ไหมครับมีหัวไหมเล็กเล็กไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างน้ำเลยจ้ะมาตรงนี้ใช่ไหมมาเนี่ยนี่พี่น้องสังเกตนะครับสังเกตอันนี้คือต้นเก่าเขาฝังดินไว้แม้ต้นเก่าฝังดินไว้ฝังดินแล้วมันโผล่ขึ้นมารถดันมากบแต่พี่น้องเห็นอะไรไหมครับเห็นหัวไหมครับโอ้โหหัวก็ไม่ใช่ธรรมดานะหัวก็ใช้ได้เลยพี่น้องมันเลื้อดินมันแข็งนี่คือไม่ตั้งใจโอ้โหไม่ตั้งใจมีไหมโอ้โหมีแม่ดินแข็งเดี๋ยวผมจะวันขุดเนาะป้าติ๋งเนาะเราจะมาดูต้นนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะกลายเป็นระยองสมแล้วมั้งเนี่ยเนาะโอ้โหเดี๋ยวระบบผู้จัดการมันให้เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับพี่น้องห้วยบงระบบผู้จัดการมันผมเห็นแล้วมองไปนี่ผมเห็นเลยเที่ยวชมป่าแถวแอฟริกานะครับแบบป่าลงดิบครับไม่ตกงานได้ยังไงพี่น้องลองดูสิครับศูนย์พี่น้องกับระบบของผู้จัดการมันนะครับได้ยินเสียงดังแตกแตกๆๆนะครับเห็นหัวแล้วครับพี่น้องนะฮะและถามว่าจะใช่ยังไงนี่ครับพี่น้องถ้าฉีดระบบของผู้จัดการมันใบมันจะแตกอย่างนี้เลยนะฮะจะแตกอย่างนี้นะแตกอย่างนี้เหมือนพี่เอ็มเลยนะแตกลองคุยดูเอ้ยพอดู60เดี๋ยวอย่ายิ้มเฉยแล้วถอยปากนั่นไงจัดการนะครับพี่น้องให้ดูเลยเมื่อกี้มันเลื้ออันนี้ไม่เลื้อละนี่ห้วยโบง60กับระบบผู้จัดการมันอายุ3เดือนหรือว่ามันจะเป็นเพราะลาดเข้าติ่งนะเอียง45องศาเหมือนกันใช่ไหมโอ้ไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ถ้าเอียงจะมากกว่านี้พี่น้องถ้าเอียงเนี่ยนะพี่น้องเดี๋ยวเราต้องไปหาต้นอีกสักต้นมันจะหัวจะยาวกว่านี้นะฮะพี่น้องหัวยาวกว่านี้สังเกตพี่น้องนี่คืออิทธิพลของPower Big ต
อนแรกเป็นรากนะฮะปุ๊บปั๊บไปกลายเป็นหัวเดี๋ยวเขาจะป่องปุ๊บไปทางนี้ไปสองทางนะฮะไปสองทางไม่ต้องตกใจแล้วดูจากตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะเริ่มมาแล้วเนี่ยของเราเป็นวิทยาศาสตร์พี่น้องไม่ใช่พูดให้เชื่อแต่พูดให้ปฏิบัติเห็นไหมฮะนี่จากรากกลายเป็นหัวแล้วนะป่องปุ๊บมาลูกป่งเดี๋ยวไปทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้มันก็จะกลายเป็นแบบหวีกล้วยนะฮะถ้ามันเป็นขึ้นมาปุ๊บมันจะไม่โตนะฮะไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวพี่เขาฉีดอีกสักรอบก็จะกลายเป็นหัวนะนี่รากนะฮะเห็นไหมป่องเลยไหมเริ่มป่องนะเริ่มป่องพวกนี้พวกนี้คือรากที่พี่เป็นหัวทั้งหมดนะฮะนะยิ่งคุยยิ่งเจอนะฮะเจอหัวนะครับไม่ใช่เจออะไรนี่อยู่ข้างล่างก็มีหัวเบลอเลยนี่หัวข้างล่างนี่นี่ครับพี่น้องห้วยบุง60ระบบพี่กันมันโอ้โหป้าติงไหนตัวนี้โอ้โหป้าติงเคยปลูกห้วยบุง60ไหมไม่เคยไม่เคยหน่อยๆก็หน่อยเคยปลูกไหมเคยครับโอ้โหถ้าถามผู้รู้จะแบบมันโดดนี้แบบแต่ชั่วโมงนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าใช้ได้เลยก็เพิ่งบูมไหมเอาง่ายๆเอางี้อย่าไปสนใจพันเลยเป็นมันนะครับปลูกระบบพุ่ยกันมันอย่างนี้หมดนะอย่างนี้หมดเลยใช่แล้วนะชั่วโมงนี้ไอพีกับโอพีเอ็มเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปหาพันอื่นดูว่ามันลองมาเลยคุยดูว่าเพราะว่าในเมื่อกินยากินข้าวหม้อเดียวกันดูที่ดกเหมือนกันไหมสรุปดกเหมือนกันเมื่อกี้อะไรระยองเจ็ดระยองเจ็ดก็เป็นระยองอะไรก็ไม่รู้เป็น17ไปแล้วแล้วห้วยบุง60นี่โอ้โหลงดูไม่น่าใช่60นะดูโอ้โหเป็นห้วยบงต้นเตี้ยไปแล้วเป็นห้วยบงเตี้ยพ่อมันอยู่กับลายปลาติ่งหรือเปล่า มันติดปลาติ่งไปหมดแล้วเอกลองนับด้วยกี่หัวเอกอย่าดันมากเดี๋ยวหักแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1316 78 19 20 21ต่อแค่นี้ครับ21หัวโอ้โหแพ้ PKM ไปแค่3หัวพี่น้องแม่เป็นรู้สึกว่าเป็นคู่มวยที่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูใหม่นะงั้นขอข้าสภาพใส่ก่อนเพราะว่ามันมีแผลเป็นการฆ่าเชื้อราในดินด้วยนะฮะกันเด็กเชื้อราดินโอเคนั่นนะครับแล้วก็กลบเลยครับพี่น้องกลบเลยหน่อยทำเงียบแล้วมันไม่มากลบนะครับพี่น้องมันเหมือนกันหมดครับตัวนี้อย่าเดินห่างกันมากนะเดี๋ยวหลงมันขึ้นหมดเลยก็ถึงบอกไอ้ที่เก็บที่แบบที่9ที่5ไว้เอาไว้หมดเลยผมไม่ทานแล้วล่ะสมบูรณ์หมดอ่ะจริงๆแล้วเวลาแต่งจริงไม่แต่งแต่ต้องขยิบมาสิจริงๆแล้วนะก็ประมาณแค่เดือนก็7 ปีมันสมบูรณ์ด้วย